ช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนาสวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนามีเมนูอร่อยอร่อยจากผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทำสมาร์ตี้โรลเค้กกันนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะหลังจากเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำบัตเตอร์ครีมกันก่อนนะคะเริ่มจากใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยวานิลาชนิดผงเกลือป่นและน้ำคนให้เข้ากันพักไว้จากนั้นใส่ไข่ไก่ลงในอ่างตีเติมน้ำตาลทรายตีด้วยหัวตีรูปตะกร้อใช้ความเร็วสูงสุดประมาณ5นาทีเติมส่วนผสมที่ละลายไว้แล้วตีผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมใส่ลงในหม้อตุ๋นตุ๋นจนสุกข้นเตรียมไว้ใส่คัสตาร์ดที่เตรียมไว้ลงในอ่างตีตีด้วยหัวตีรูปใบไม้ใช้ความเร็วปานกลางเติมผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันตีผสมให้เข้ากันดีพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีเติมเนยขาวตีด้วยหัวตีรูปใบไม้ใช้ความเร็วปานกลางนานประมาณ15นาทีเติมคัสตาร์ดที่พักไว้ตีผสมต่อประมาณ5นาทีจนส่วนผสมเข้ากันดีขั้นตอนต่อไปเรามาทำเนื้อเค้กกันค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำเค้กในที่ร่อนแป้งตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นวานิลาชนิดผงและนมผงร่อนให้เข้ากันใส่น้ำตาลทรายเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างตีตามด้วยแป้งที่ร่อนเตรียมไว้ตีด้วยหัวตีรูปตะกร้อพอส่วนผสมเข้ากันเติมสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีแล้วเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องใช้พายางคนอีกครั้งจนส่วนผสมเข้ากันดีเทส่วนผสมลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลและเม็ดน้ำตาลสีนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ420องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 5-8 นาทีหรือจนเค้กสุกนำออกจากเตาพักเค้กไว้จนเย็นทาบัตเตอร์ครีมที่เตรียมไว้บนเนื้อเค้กให้ทั่วโรยด้วยเม็ดน้ำตาลสีนำเค้กไปม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยโดนใจแบบนี้ก็อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันติดบ้านไว้นะคะเพราะนอกจากจะนำไปทำเครื่องดื่มแล้วยังสามารถนำมาทำขนมอร่อยๆได้อีกด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเมนูอร่อยโดนใจจะเป็นอะไรนั้นมาติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับในช่วง Good Advice ของเราในวันนี้นะครับอยากคุยกับคุณผู้ชมจริงๆในเรื่องของความสวยความงามการดูแลรักษาสุขภาพแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ2ท่าน1ท่านเนี่ยรับรองความสวยความงามเธอเป็นถึงนางสาวไทยแต่อีกท่านหนึ่งสิคุณผู้ชมครับสวยยิ่งกว่าเพราะเป็นแม่นางสาวไทยนะครับวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้น้องหมิงกับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดถูกไหมใช่เพราะคุณแม่สวยกว่าเพราะเป็นถึงระดับแม่นางสาวไทยใช่ไหมครับ
จ๊ะน้องหมิงคะจะยิ่งสักรู้มาว่าน้องหมิงเนี่ยเป็นคนดูแลสุขภาพมากสวยอยู่ยงคงกระพันจริงๆน้องหมิงดูแลตัวเองยังไงคะคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ดูแลตามระบบธรรมชาตินะคะทานอาหารให้เป็นประโยชน์พยายามนอนให้เยอะแล้วก็ออกกำลังกายเยอะๆคือสมัยก่อนก็ไม่ค่อยออกแต่พอมาออกรู้เลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นยาวิเศษจริงๆแต่พอทีนี้เนี่ยแต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการเสื่อมถอยของร่างกายเราหยุดความเสื่อมในเซลล์ในร่างกายไม่ได้แต่ว่ามันสวนทางกันกับการที่เราต้องดูแลร่างกายอย่างเช่นหมิงเป็นคนชอบวิ่งหมิงก็จะมีปัญหาอย่างแรกเลยนะคะวิ่งยังไม่พอมันไปดันผสมกับเรื่องของหมิงใส่รองเท้าส้นสูงถ้าเป็นนางสาวไทยเธอก็ต้องแบบสูงริ้วสวยงามอาจารย์ไม่ต้องเป็นนางสาวไทยผู้หญิงทุกคนไม่มีใครขาดรองเท้าส้นสูงได้สักคนถูกต้องไหมคะในเรื่องมีเป็นสิบคู่นะบางคนมีเป็นร้อยคู่ใช่แล้วเวลาออกไปไหนไม่มีใครที่เขาไม่ใส่รองเท้าส้นสูงกันหรอกและอย่างเราทำงานด้วยค่ะนอกเหนือจากการทำงานการเป็นนักสอดไทยหมิงยังทำพิธีกรเนี่ยไม่ใช่นั่งแบบนี้ไงอาจารย์คือหมิงเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ซึ่งมันต้องยืนที4 5ชั่วโมงขึ้นลงวิ่งเข้าวิ่งออกใช่ค่ะตลอดเวลาคือคุณผู้ชมอาจจะเห็นตอนที่มันสวยงามไปแล้วแต่คุณผู้ชมไม่เห็นเบื้องหลังที่แบบโอ๊ยเรานั่งก็โอยลุกก็โอยอะไรหมิงยังสาวอยู่เธอจะมาโอดมาโอยเธอเป็นอะไรมันโอดโอยจริงๆเพราะมันปวดหลังอาจารย์ปวดหลังปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมาปวดข้อเข่าเนี่ยอาการที่หมิงเป็นเนี่ยนะคะเหมือนคนข้อเข่าหลวมอะเหมือนในความรู้สึกเรานะหลวมตรงที่ว่าพอเราขยับปุ๊บมันเริ่มเจ็บๆแป๊บๆมันเหมือนมันไม่เข้าที่เสร็จปุ๊บเราเป็นเนี่ยนะคะเราก็เลยปรึกษาแม่เพราะว่าเราเห็นแม่มีอาการมาก่อนอ๋อคุณแม่เป็นอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตามวัยนะเราแบบสูงวัยที่แรกนึกว่าเป็นโรคปกติของคนสูงวัยแต่มันไม่ใช่มันเป็นหนักๆเข้าเอ๊ะมันทรมานที่แรกก็จะไม่คิดบอกลูกแต่ในหนักเข้ามันเป็นแบบเป็นประมาณสักเกือบปีค่ะเป็นประมาณเกือบปีว่ามันนั่งห้องน้ำยองไม่ได้ขับรถเองไม่ได้ขึ้นบันไดไม่ได้มันมีความรู้สึกว่าผิดปกติตอนที่ว่าเราไปต่างจังหวัดกับลูกแล้วนั่งห้องน้ำยองไม่ได้เลยมันก็มันกลายเป็นว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วต้องบอกกับลูกแล้วว่าเรามีปัญหาตรงนี้นะแล้วค่ะเห็นคุณแม่เนี่ยไปไหนกับน้องหมิงขับรถขับลายจะมาอุ้ยตายแม่คุมจังเลยนะมาตามเก็บเงินมาคุมคิวลูกแล้วมีอยู่พักหนึ่งคุณแม่หายไปเลยน้องหมิงมาอยู่คนเดียวนั่นแสดงว่าช่วงนั้นคุณแม่ป่วยเหรอคะป่วยมากแล้วก็ลูกก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องมานะเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาเองก็เลยพาแม่ไปหาหมอใช่คือพอหมิงเป็นด้วยเนี่ยแล้วคุณแม่เป็นด้วยเราก็เลยว่าเอางี้แม่ไปหาหมอดีกว่าเพราะอย่างคุณแม่เป็นเนี่ยยังสันนิษฐานได้ว่าเป็นจากวัยใช่ไหมคะเพราะคนสูงอายุส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเรื่องปวดเข่าปวดข้อเราจะเห็นกันมาอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์จริงๆต้องบอกว่าสมัยนี้ไม่ต้องแก่ถึง60 70 30 40เป็นกันหมดแล้วพอหมิงเนี่ยเป็นตอนอายุ27พอเป็นปุ๊บเนี่ยหมิงต้องบอกว่าพอหมิงไปหาคุณหมอคุณหมอเล่าทุกอย่างให้หมอฟังอาการเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณหมอเขาเลยหยิบกระดูกแท่งนี้ขึ้นมาค่ะแล้วบอกว่าคุณหมิงเห็นอะไรไหมเวลาคุณเดินเนี่ยมันจะมีน้ำสีฟ้าเนี่ยมันช่วยอบอุ้มกระดูกของคุณไม่ให้มันเสียสีกันหมิงก็บอกว่าแล้วมันยังไงคะไอ้น้ำตัวนี้อะไรเงี้ยหมอก็บอกว่ามันคือคอลลาเจนนะแต่คอลลาเจนตัวนี้มันจะเสื่อมตามหนึ่งคืออายุสองคือพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมของผู้หญิงคือการใส่รองเท้าส้นสูงผู้ชายคือการออกกำลังกายนะคะเขาส่วนใหญ่ผู้ชายจะชอบเตะบอลเล่นบาสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนั้นก็ทำให้คอลลาเจนเสื่อมใช่ค่ะเสร็จปุ๊บตรงนี้เนี่ยหมอบอกว่าอันนี้ของคุณอ่ะบางลงของหมิงนะคะคือบางลงแต่อาการที่คุณแม่เป็นคือเกือบหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะคะเพราะว่าของคุณแม่ด้วยวัยเขาด้วยที่มันจะต้องเสื่อมถอยไปแล้วก็ร่างกายมันไม่ผลิตละไอ้คอลลาเจนเนี่ยทั้งร่างกายเนี่ยนะคะจะผลิตตั้งแต่เกิดเลยจนถึงอายุ25พออายุ25ปุ๊บเนี่ยมันจะผลิตแบบน้อยมากๆน้อยลงเยอะๆเลยคุณหมอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้คุณแม่ใกล้หมดคุณแม่ต้องฉีดเจลฉีดเจลค่ะเข้าชวนแม่ฉีดเดี๋ยวนั้นซึ่งมันบอกมันโอ้ยเจ็บกลัวมากแล้วเข็ดตอนตั้งแต่ผ่าตัดออกลูกอะคลอดลูกแล้วก็เข็ดนะคะเข็ดเข็มเข็ดอะไรไปเลยก็เลยกลับบ้านก่อนไปตั้งตัวกันก่อนแล้วไปตั้งสติชวนลูกกลับบ้านพอหมอบอกว่าฉีดเจลเข้าหัวเข่าแม่บอกลูกกลับบ้านก่อนไปศึกษาก่อนว่ามันเป็นยังไงมันเป็นไปได้ไหมอะไรกลัวมากเนี่ยหรอคะใช่ก็หมิงก็เลยตามใจเขาแต่ก็เลยบอกหมอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการฉีดเจลไม่ได้แล้วมันมีอะไรที่มันช่วยเหลือดูแลกันได้บ้างคุณหมอบอกว่าเอาอย่างนี้ของหมิงเนี่ยมันยังพอเยียวยาได้เพราะเราเป็นเริ่มต้นใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยให้หมิงไปทานคอลลาเจนสกัดจากปลา 100% แต่คุณหมอเขาก็ย้ำว่าของคุณต้องทานเป็นสกัดจากปลา 100% นะค
ือถ้าไม่ 100% น่ะหมิงก็บอกว่าแล้วถ้ามันไม่ 100% เป็นไงคะเพราะว่าตามท้องตลาดทุกวันนี้มันเยอะมากเจ้านู้นก็เคลมอย่างนั้นว่ามาจากต่างประเทศเจ้านี้ก็บอกว่าดูดซึมเร็วดีนู่นนี่นั่นหมอก็บอกว่าถ้าคุณทานไม่ 100% จริงคุณจะอ้วนเพราะว่าเขาผสมแป้งแล้วผสมน้ำตาลหมิงก็เลยว่าเอาแล้วมันดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมิงก็ไปศึกษาด้วยค่ะดูง่ายมากคุณผู้ชมค่ะใส่ลงไปในแก้วเปล่านะคะแล้วก็เทน้ำเปล่าเนี่ยค่ะลงไปถ้าสมมติว่าเขาผสมแป้งและผสมน้ำตาลนะคะมันจะขุ่นเหมือนนมเด็กค่ะอ๋อเออนี่มันก็ใสใช่แต่ว่าถ้าเขาไม่ผสมเขาเป็นคอลลาเจนสกัดจากปลาน้ำจืดหมิงต้องย้ำนิดนึงว่าของที่หมิงทานเนี่ยมันมาจากปลาน้ำจืดเพราะฉะนั้นพวกแพ้ซีฟู้ดก็จะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันกลัวกลัวพอบอกปลาบางคนก็หื่อบวมเออบางคนต้องเป็นหลอดลมตีบด้วยอาจารย์นะหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกนะคะแต่อันนี้เห็นใจไหมคะเราไม่ได้เอาช้อนคนเลยนะนี่มันใสเจ๋วแล้วนะใช่เนี่ยใสแล้วค่ะคือแต่มันก็คือมีคอลลาเจน 100% อยู่ในนี้แล้วอยู่ในนี้ค่ะที่จะไปดูดซับดูดซึมเข้าไปในร่างกายที่จะดูเรื่องของช่วยเรื่องของผิวเรื่องของกระดูกเรื่องของลูกตาน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตานะคะผมเล็บช่วยได้หมดมันทำให้เกิดความรู้สึกสดใสชุ่มฉ่ำประมาณนั้นไหมภาษาฉันดีไหมเนี่ยตายจะกลัวใช้ภาษาปิดออกทีวีไม่ได้อีกแย่เลยคุณหมอก็เลยแนะนำให้ทานพอทานไปสักระยะของหมิงอาการดีขึ้นพอหมิงเห็นตัวเองอาการดีขึ้นจากการที่เริ่มใส่รองเท้าส้นสูงได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นจริงอาจารย์อาจารย์เชื่อไหมนี่หมิงเพิ่งกลับมาจากมาลดีฟนะคนที่ไปกับหมิงเนี่ยพูดเลยดำทุกคนดำแบบดำเมี่ยมเลยอะแต่หมิงเนี่ยถือว่าดำน้อยสุดในบรรดากลุ่มที่ไปแล้วคือเราต้องบอกว่าเราต้องยอมรับจริงๆว่าการดูแลก่อนที่มันจะมีปัญหาเนี่ยมันดีจริงๆหมิงกำลังจะบอกว่าเจ้าคอลลาเจนเนี่ยมันทำให้ผิวของหมิงเนี่ยมันมีความเขาเรียกมันแข็งแรงคุ้มกันใช่ค่ะมันไปสร้างคอลลาเจนที่ทำให้ร่างผิวของเราเนี่ยมันแข็งแรงคือถึงแม้มันจะเป็นกล้านแต่มันจะกล้านน้อยกว่าคนอื่นแล้วมันก็จะผัดเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยค่ะหมิงเลยเอ้ยเราทานอยู่เรารู้เลยว่ามันเห็นผลจริงๆยิ่งเรื่องของกระดูกเนี่ยมันเห็นผลเพราะว่าเรากลับมาแสงเท้าสูงได้พอดีปุ๊บให้คุณแม่ทานคุณแม่เดี๋ยวก่อนตอนลูกเอามาให้ลูกบอกยังไงแม่บอกให้แม่ลองแม่ก็บอกว่าลองแล้วจะได้ผลจริงใช่ไหมแม่ก็ลองเพราะว่ามันไม่คาวแล้วอีกอย่างมันดีตรงนี้ค่ะที่ผสมอาหารก็ได้น้ำเต้าหู้ก็ได้น้ำส้มคั้นก็ได้แกงส้มก็ได้แม่ชอบตรงนี้ค่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมานั่งแบบดื่มเป็นทางการใส่ลงไปในอาหารไปเลยใช่เพราะว่าเรานึกมื้อนี้เราอยากจะทานตอนนี้เราก็ทานตอนนี้กับอะไรก็ได้เย็นก็ได้ร้อนก็ได้ชอบตรงนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วคุณแม่เป็นไงบ้างอาการของคุณแม่ล่ะจะพูดว่าดีขึ้นมากดีขึ้นจนแบบหน้าแปลกใจเพราะว่าจากที่เราขึ้นบันไดไม่ได้หน้าห้องน้ำแบบต่างจังหวัดอ่ะเวลาไปกับลูกอ่ะไม่ได้ก็เราก็เริ่มผิดสังเกตว่าเราขึ้นบันไดได้แล้วไปทำบุญไหว้พระกับลูกเนี่ยตอนนี้ฉิวเลยทดสอบแม่ด้วยพาไปน้องปิงพาไปน้องปิงที่ฮ่องกงค่ะคือคุณแม่เนี่ยตอนแรกที่เขาเป็นอาการใหม่ๆเดินขึ้นบันไดขั้นแรกเนี่ยยังไม่เอาเลยที่บ้านพอเขาทานไปสักระยะนึงแต่เขาใช้เวลานานกว่าอีกนะคะเพราะว่าเขาเป็นเยอะกว่าก็ประมาณ 2-3 เดือนได้คุณแม่ก็พาไปฮ่องกงทีเนี้ยเดินปลอขึ้นไปเลยเดินไม่พอค่ะเวียนเทียนอีก3รอบไม่พักเลยคุณแม่เขาก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วนอกเหนือจากเวลาคนสูงอายุนะอาจารย์ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ถ้ามีลูกๆหลานๆดูอยู่นะคะแล้วเราเนี่ยห่วงใยสุขภาพคนที่เรารักที่อยู่ในบ้านเนี่ยพอเราเห็นเขาแข็งแรงขึ้นอีกอย่างนึงที่เขาจะดีขึ้นตามมาคือสุขภาพใจนะคะเพราะเขาจะไม่ใช่เพราะเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นภาระเราแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาสบายใจที่เขาอยากไปไหนเพราะไม่งั้นเขาจะกังวลตลอดว่าไปกับหมิงเดี๋ยวทำงานแล้วไปเป็นภาระไปเที่ยวก็ต้องไปนั่งรอเมื่อก่อนนะอาจารย์พาไปนะสมมติไปเกาหลีอย่างเงี้ยไปช้อปปิ้งอยู่ดีพาแม่ไปนั่งร้านกาแฟหน่อยอะไรเงี้ยบอกทำไมอ่ะแล้วลูกจะไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยหรอก็นั่งรอ 3-4 ชั่วโมงเราก็ไม่สบายใจเราก็อยากไปไหนไปด้วยกันกับแม่เนาะใช่ค่ะแต่มีอย่างนึงที่อยากจะเรียนคุณแม่นะอันนี้แบบห้ามโกรธนะช่วงก่อนหน้านี้เห็นคุณแม่เวลาไปไหนกับน้องหมิงคุณแม่ขอบตากับผิวหน้าคุณแม่ค่อนข้างจะแบบย่นเยอะแต่ตอนนี้คุณแม่ดูหน้าสดใสแล้วดูปึงขึ้นนะอันนี้คือผลพลอยได้ที่เราไม่ตั้งใจที่จะมันเป็นเราเจตนาคือรักษาเรื่องกระดูกเรามากกว่าแต่อันนี้คือผลพลอยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมหรือว่าผิวพรรณมันจะดีขึ้นอันนี้จะดีใจมาก
มีคนก็บอกว่าคอลลาเจนมันช่วยเรื่องนี้ได้ด้วยนี่คือจริงใช่ไหมคะจริงค่ะมิ้งในหน้าตาใสใสแล้วผิวก็ดูละเอียดยิบมันผิวเด็กๆเลยนะใช่มันดีจริงๆคุณผู้ชมค่ะถ้าใครไม่ลองต้องบอกว่าอยากให้ลองจริงๆเพราะว่าของที่มิ้งทานเนี่ยมันปลอดภัยด้วยแพงมากมากเลยฉันว่านะของนอกด้วยใช่ไหมไม่ของไทยไทยผลิตแต่ไทยส่งออกนอกแล้วนอกไหนรู้ไหมญี่ปุ่นเอาเหรอคะส่งไปที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขามีแลบเป็นของตัวเองแล้วก็เขาวิจัยตัวเองด้วยว่าปลาน้ำจืดชนิดนี้เนี่ยเหมาะกับคนเอเชียมากที่สุดนะคะมีออยมี GMP มีฮาลาลอิสลามทานได้ครบนะคะไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะอยากลองแล้วล่ะสิค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะมีสิทธิพิเศษโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่โทรมาตอนนี้ที่เบอร์1577นะคะย้ำอีกที1577ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมิงเปิดสายให้ถึง99สายด้วยกันค่ะซื้อ1แถม1ไปเลยอุ๊ยปกติแล้วจริงๆต้องบอกว่าเกิน1ด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย2กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะราคา 6,000 บาทวันนี้หมิงลดให้เหลือ 2,190 บาทเท่านั้นนะคะลดเกินครึ่งนะคะตกวันนึงไม่ถึง30บาทนะคะก็2กระป๋องนี้ทานได้ประมาณ2เดือนให้เรากระป๋องนึงให้คุณพ่อคุณแม่กระป๋องนึงก็ได้เป็นเซตใช่ใช่ค่ะจะได้แบบกระดูกกระเดี่ยวดีแล้วก็เขาเรียกอะไรผิวพรรณดีกันทั้งบ้านเนาะย้ำอีกทีซิราคายังไงนะคะวันนี้นะคะ99สายโทรมาที่1577นะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะวันนี้1แถม1จาก 6,000 เหลือ 2,190 บาทนะคะให้เพียงกี่สาย99สายเท่านั้นโอ้โห99สายคุณผู้ชมอย่าฟังว่ามันเยอะนะแป๊บเดียวก็เข้าไปเป็นร้อยๆสายแล้วเพราะฉะนั้นรีบหยิบโทรศัพท์เลยนะคะ1577ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้คงต้องขอบคุณคุณแม่นางเสาไทยแล้วก็คุณนางเสาไทยด้วยนะคะป้าอยากสวยแบบคุณแม่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ